ช่วยเลี้ยวเวลานั้นก็เหยียบฝั่งซ้ายก็มันจะล้อซ้ายจะฟรีครับแล้วเราก็หักเลี้ยวซ้ายเหยียบเลี้ยวขวาล้อขวาก็จะฟรีตัดกำลังล้อขวาเราก็จะเลี้ยวได้เหมือนรถไถใหญ่ทั่วไปครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟัมบอยอีกแล้วครับกะเดี๋ยวมื้อนี้กะฟัมบอยว่าสิมาไอเฮ็ดไอชุดไอช่วยเลี้ยวนะครับชุดช่วยเลี้ยวกับไอชุดคันเร่งกะเดี๋ยวฟัมบอยจะเปลี่ยนออกกะนี่ฟัมบอยไปได้ของมาแล้วครับพวกน็อตพวกสายคันเร่งต่างๆนี่เดี๋ยวกะสิลองมาเฮ็ดเบิ่งอันนี้ก็บ่รู้ว่าเป็นสายของอีหยังคือกันครับไปเห็นอยู่ร้านถามพวกร้านวัสดุเบิ่งมันก็น่าจะประมาณไส้เดียวกับสายคาดหม้อไส้อ่ะครับแล้วก็นี่ครับสิ่งที่ฟัมบอยไปได้มาเพื่อที่จะมาเฮ็ดไอสายช่วยเลี้ยวเนาะครับชุดช่วยเลี้ยวก็เป็นน่าจะเป็นสายไอ้บังคับเลี้ยวของไอ้พวกโค้งสยามอะครับของรถไถนาเดินตามของโค้งสยามเดี๋ยวฟังมาบ่อยไอ้วางแผนไว้ว่าจะเฮ็ดมานี่นะครับแต่ว่าบ่รู้ว่ามันจะไอ้สายมันจะถึงหรือเปล่าแล้วก็วิ่งมานี่เนาะครับนี่จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวจังมาคอยติดตามเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดของฟัมบอยนะครับขั้นตอนการทำชุดช่วยเลี้ยวกับคันเร่งคันเร่งมือนี่ได้ละครับสายเป็นตัวบังคับเลี้ยวของไอ้ตัววอลพิทครับตัวคันเร่งเก่าของพวกรถไถนาเดินตามละครับของพวกเครื่องพ่นยาครับไปเก็บมาแล้วก็ล่าสุดพึ่งขันไปครับนี่ไปได้น็อตมาเนี่ยครับซื้อน็อตมาเพิ่งจะยึดไปการยึดก็ง่ายๆครับก็เป็นอันนี้เนาะครับเบอร์14น็อตตัวยาวกันนะครับคอนโทรลไฮดรอลิกขึ้นลงก็เรียบร้อยแล้วยึดแน่นละก็เดี๋ยวจังมาติดตามเบิ่งฟังบ่อยไอ้เฮ็ดชุดไอ้ชุดช่วยเลี้ยวนะครับครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งการทำงานของระบบไอช่วยเลี้ยวเนาะครับระบบช่วยเลี้ยว
อันนี้สายที่ฟอร์มบอยไปได้มากครับเป็นสายช่วยเลี้ยวของพวกโค้งสยามนะครับโค้งสยามกูบตานไอ้บ้านนี้นี่ฟอร์มบอยกับมาหยิบน็อตใส่แบบนี้มันบดไอ้ฟอร์มบอยหาสายที่เป็นลู่บ่ได้ครับก็เลยได้เป็นแบบนี้มากก็เลยจำเป็นต้องเอาครับถ้าจะให้ดีจังที่ถ้าจะให้ดีครับอีกฝั่งนึงก็ต้องเป็นแบบนี้คือกันครับเป็นงูเกาะแบบนี้อันนี้บ่ได้ก็เลยจำเป็นต้องใส่แบบนั้นไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยหาของใหม่ฝั่งนี้ฝั่งมวยก็ยึดสลักเก่ามานะครับแล้วก็เฮ็ดแป้นขึ้นมาไว้ล็อกตำแหน่งของไอ้ตัวปลอกนอกมันเนาะสายก็ถูกโยงมาข้างหน้าฝั่งนี้ก็คือกันครับเฮ็ดคือกันก็สายถูกโยงมาที่จำเป็นต้องเฮ็ดแบบนี้เพราะว่าสายมันมาถึงแค่ตรงนี้ครับตามจริงฟอร์มบอยอยากได้มาถึงตรงนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันบ่ถึงครับถ้ามาถึงตรงนี้ฟอร์มบอยจะเฮ็ดเหยียบมาฝั่งนี้แต่นี่มันสายได้มาแค่นี้ครับก็เลยจำเป็นต้องเฮ็ดในทรงนี้เหลือคันเร่งครับเดี๋ยวคันเร่งจะเฮ็ดต่อจากนี้เดี๋ยวฟอร์มบอยลองเทสให้เบิ่งเนาะครับตำแหน่งในการนั่งกับกำลังพอดีครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเบิ่งนะครับเหยียบปึ้งอันนี้คือบอทันได้ใส่ไอ้พื้นไอ้ร่องนะครับอันนี้มันก็ยังเด้งอยู่ครับการทำงานก็เหยียบ2อันก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะตึงมันค่อนข้างจะแข็งครับตำแหน่งคาดตำแหน่งไอ้ระบบช่วยเลี้ยวเดี๋ยวต่อไปนี่จะเฮ็ดคันเร่งต่อครับเดี๋ยวจังมาค่อยติดตามเบิ่งเรื่อยๆนะครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ฟอร์มบอยก็ได้เฮ็ดชุดช่วยเลี้ยวครับ ไอ้ชุดคันเร่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปาดบากล่องไอ้ของไอ้แผ่นเพจแผ่นไอ้ล่องพื้นแล้วเนาะเดี๋ยวมาประกอบไปพร้อมๆกันกับฟอร์มบอยเลยดีกว่าครับก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายครับแต่ว่าก็ใส่เวลาเฮ็ดโดนอยู่คือกันอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเบอร์สิบนี่เนาะครับระบบไอเทศไปให้เบิ้งมือก่อนนั่นแล้วไอเดี๋ยวคันเร่งก็มันก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ฟอร์มบอยได้บากลองไว้แล้วก็ที่ยึดสปริงครับแล้วก็มีตัวยึดสายละเดี๋ยวฟอร์มบอยประกอบเลยแล้วกันค่อนข้างจะสะดวกสบายครับนี่ขั้นตอนการยึดตอนการติดตั้งคันเร่งอันนี้ฟังเมื่อวานก็ได้เชื่อมเป็นล็อกตายไว้แล้วครับเป็นตัวเมียล็อกตายไว้แล้วกับซัพพอร์ตมันไว้แล้วก็แค่เอาน็อตตัวผู้เนาะขันใส่เป็นฟาร์มบอยเลือกใส่ตัวใหญ่แน่ครับเป็นเบอร์21นะครับเพื่อให้มันแข็งแรงบ่ให้มันคลายตัวครับก็เครื่องมือฟาร์มบอยค่อนข้างจัดหน่อยครับมี
เมื่อกี้ยังเฮ็ดได้แค่เครื่องมือมีอ่ะครับเท่าที่เครื่องมือมีอ่ะครับขั้นตอนสายสายก็จะถูกอ้อมมาไตนี่ครับก็จะมาเข้าตัวล็อกนี่ตัวล็อกตรงนี้แล้วก็มันก็จะโผล่ออกมานี่นี่เกาะนี่บากล่องไว้แล้วนี่สปริงหาง่ายๆครับเอาเกาะธรรมดาครับแล้วก็มาเกาะกับไอ้ตัวไอ้ขั้นนี่นะครับเอามาเกาะกับขั้นนี่บ่ได้ถอนให้เบิ่งตั้งแต่แรกว่ามันเป็นแบบใดอ่ะปิงเรียบร้อยอ่ะคันเร่งเรียบร้อยเทสครับอันนี้คาร์ดกับเบรกครับมองเห็นกันไหมครับช่วยเลี้ยวเวลานั้นก็เหยียบฝั่งซ้ายก็มันจะล้อซ้ายจะฟรีครับแล้วเราก็หักเลี้ยวซ้ายเหยียบเลี้ยวขวาล้อขวาก็จะฟรีตัดกำลังล้อขวาเราก็จะเลี้ยวได้เหมือนรถไถใหญ่ทั่วไปครับคันเร่งสายก็จะถูกโยงลอดใต้นี่ไปหาคันเร่งครับเรียบร้อยครับระบบเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกแล้วเนาะเดี๋ยววันหน้าค่อยจะออกไปเทสกันอ๋อลืมไปครับยังไม่ได้ติดคันเร่งมือครับนี่คันเร่งมือก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะช่วยเร่งตรงนี้ได้โอเคครับสำหรับวิดีโอการทำระบบช่วยเลี้ยวกับคันเร่งนี่ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยววันหน้าก็ว่าจะมาทำชุดใบมีดด้านหน้าครับคันใบมีดด้านหน้าแล้วก็เสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวฟาร์มบอยมาวิ่งทดสอบเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเรื่อยๆครับฝนตกแล้วฟาร์มบอยลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ